ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ、そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋外の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、常夏の国ハワイ、ホノルルから約50分、ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約1万5000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。
年中暖かいハワイでは、民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。ชั่วขณะนิพพานแต่บางส่วนมันก็มีมาอยู่มีมาตามลำดับมีมาด้วยกันตามลำดับ เป็นเรื่องว่างจากการเบียดเบียนของกิเลสและความทุกข์ซึ่งเป็นผลของสัญชาตญาณอันเลวร้าย นี่แหละธรรมชาติมันก็พอจะมีส่วนช่วยให้เราได้ปลอดจากในการเบียดเบียนของสัญชาตญาณได้บ้างเหมือนกันรู้จักกลัวไอ้ความทุกข์มันก็สนใจที่จะไปศึกษาไอ้ความดับทุกข์หรือมันละอายเมื่อมีความทุกข์มันก็เว้นการกระทำนั้นเสียนี่เป็นนั้นว่าตั้งแต่จุดตั้งต้นจากตัวกอไปจนถึงตัวหอของพุทธศาสนานั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกันกับสัญชาตญาณดังนั้นอาตมาจึงเอามาเป็นเรื่องสำหรับการบรรยายเพื่อจะชี้เห็นตัวจริงว่ามันเป็นสิ่งที่ติดพันกันอยู่อย่างเหนียวแน่นกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่เป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณก็ต้องทนทุกข์ควบคุมสัญชาตญาณฝ่ายต่ำได้ความทุกข์ก็น้อยลงไปพัฒนาสัญชาตญาณฝ่ายสูงได้ก็ได้ความทุกข์ก็ยิ่งน้อยลงไปอีกจนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุดดังนั้นขอให้เราถือได้เป็นหลักว่าการพัฒนาสัญชาตญาณ นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมการพัฒนาสัญชาตญาณเป็นหน้าที่ของเราดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นหน้าที่ของเราเพื่อจะขับไล่หรือป้องกันสัญชาตญาณอันเลวร้ายมีแต่สัญชาตญาณที่ถูกต้องที่จะชักจูงไปในทางที่ถูกต้องไม่ต้องมีความทุกข์มีแต่ความสงบสุขการพัฒนาสัญชาตญาณจึงคือการปฏิบัติธรรมคือการหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติกระทำทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกนาทีต้องควบคุมให้มีความถูกต้องอยู่ทุกเวลาทุกนาทีทุกอิริยาบถที่เป็นเรื่องทำการงานในหน้าที่หรือทำหน้าที่อะไรก็ตามนี่ก็ให้มันถูกต้องแม้แต่จะพักผ่อนก็พักผ่อนให้ถูกต้อง
อย่าพักผ่อนตามอำนาจของสัญชาตญาณมันจะกลายเป็นหมูไปไม่ทันรู้ตัวทีนี้ว่าแม้ว่าจะมันเป็นประโยชน์ผู้อื่นสังคมสงเคราะห์ก็ให้มันถูกต้องนั่นมาเห็นว่าถูกต้องสามประการนี้มันจะพอจะแล้วนะถูกต้องเมื่อทำการงานในหน้าที่ถูกต้องเมื่อมีการพักผ่อนแล้วก็ถูกต้องเมื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าทำได้ทั้งสามถูกต้องแล้วโลกนี้ก็เป็นโลกที่น่าอยู่น่าดูเป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรอย่างที่หวังกันอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อทำการงานมันก็ไม่ถูกต้องมันหงุดหงิดมันไม่อยากจะทำมันไม่อยากจะเหนื่อยนั่นเองมันไม่รู้ว่าการเหนื่อยนั่นแหละคือการกระทำที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณแล้วก็ทำให้สนุกเมื่อพักผ่อนก็เหมือนกันถ้าว่าจิตมันไม่ว่างจิตมันไม่ปล่อยวางอะไรแล้วมันก็ไม่เป็นการพักผ่อนมันจะนอนอยู่มันก็ไม่เป็นการพักผ่อนในทางจิตใจก็เลยไม่มีการพักผ่อนนั่นแหละมันจะบ้ามันจะเป็นโรคประสาทแล้วก็บ้าตายทีนี้มันจะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหน้าที่ทางสังคมก็ต้องถูกต้องอย่าสงเคราะห์กันไปในทางที่ผิดมันจะกลายเป็นคนโง่สงเคราะห์ซึ่งกันและกันให้ตกไปเป็นทาสของกิเลสฝ่ายสัญชาตญาณฝ่ายต่ำเดี๋ยวนี้มักจะสงเคราะห์กันแต่ในแง่ของกิเลสด้วยความรักจนโง่รักจนหลงหรือว่าด้วยความเข้าใจผิดอะไรก็ตามยิ่งเจริญทำให้เจริญกลายเป็นยิ่งบ้า อย่างน้อยยิ่งเจริญก็ยิ่งทำให้เกินความพอดีระวังความเจริญทั้งหลายเจริญอย่างงมงายแล้วมันจะเกินพอดีเมื่อเกินพอดีแล้วก็มีปัญหาเหลือประมาณจะแก้ไม่ได้แล้วรวมความว่าเราจะต้องรู้เรื่องสัญชาตญาณเพื่อจะพัฒนามันให้ถูกต้องให้มีชีวิตที่สงบเย็นมันจะให้เป็นชีวิตที่ร่าร้อนเหมือนที่แล้วมาหรือชีวิตของคนธรรมดาเกินไปบุตุชนเกินไปเป็นอยู่ในความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงนี่เป็นธรรมดาไปเสียสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องความจริงเกี่ยวกับข้อนี้คือเกี่ยวกับสัญชาตญาณที่เป็นตัวกิเลสเป็นรากฐานแห่งกิเลสทำไมเราจึงอดรักไม่ได้ทำไมจึงอดโกรธไม่ได้ทำไมจึงอดเกลียด